วัสดีครับสาวก MotoGP ทุกๆท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของประเด็นเด็ดประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน MotoGP สนามที่2ที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนี้นะครับประเด็นนี้ก็คือในเรื่องของการสตาร์ทของคอร์เก้โรลินโซนะครับนักขับเบอร์99ทีม Repsol Honda ตอนที่สตาร์ทนั้นโรลินโซจะติดปัญหาก็คือรถเหมือนจะหยุดชะงักไปนิดนึงนะครับก็เกือบจะโดนคันข้างหลังนั้นจิ้มตูดเอานะฮะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าหลายคนนั้นอาจจะสงสัยแต่ก็มีบางท่านนั้นรู้แล้วนะฮะว่ามันก็คือการที่โรลันโซนั้นเขาเผลอไปกดปุ่มพิทเลนนะฮะพิทเลนหรือว่าพิทลิมิเตอร์นะฮะซึ่งเจ้าปุ่มนี้มันทำหน้าที่ในการที่จะลดหรือว่าจำกัดรอบเครื่องยนต์ไม่ให้มันวิ่งเกิน60นั่นเองนะครับเจ้าปุ่มนี้ก็คือมันจะใช้ตอนที่ว่ารถแข่งเนี่ยวิ่งอยู่ในพิทเลนก็คือวิ่งในทางที่ไม่ใช่สนามแข่งนะครับก็คืออาจจะจำกัดในเรื่องของเสียงดังด้วยในเรื่องของอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในกติกาที่ทางผู้จัดการแข่งขันนั้นได้กำหนดไว้นะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าถ้าไปเผลอเจ้ากดปุ่มตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยต่อให้เราบิดคันเร่งบิดอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ไม่เกิน60นะครับมันเหมือนว่ามันล็อกรอบความเร็วล็อกรอบเครื่องไว้นั่นเองนะฮะแล้วโรเลนโซนั้นไปเผลอกดปุ่มนี้เข้าให้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาบิดยังไงมันก็ไม่ทะยานออกนะฮะรถมันก็จะวิ่งอยู่แค่นั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเขารู้สึกว่าจะล่วงลงมาท้ายๆด้วยซ้ำนะฮะคันอื่นก็เสียบผ่านหน้าไปแต่ก็ด้วยความที่เป็นโรเลนโซด้วยความที่เป็นอดีตแชมป์โลกถึง3สมัยเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาไต่อันดับจากที่ท้ายเนี่ยก็สุดท้ายก็จบการแข่งขันอยู่ที่อันดับที่12นะครับซึ่งก็ถือว่าแซงมาหลายคันเลยทีเดียวไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ผมก็เลยจะมาขออนุญาตเพื่อนๆนะครับในการที่จะแนะนำปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับนอกจากปุ่มพิทเลนแล้วเนี่ยมันมีปุ่มอะไรบ้างในหน้าปัดเรือนไม้แล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่าแต่ละค่ายเนี่ยมันเซตอัพปุ่มพวกนี้ไว้ยังไงนะฮะผมมีความเชื่อนะครับว่าสิ่งที่โรเลนโซทำผิดพลาดไปนั้นมันก็อาจจะเกิดจากว่าการวางตำแหน่งปุ่มหรือว่าลักษณะของการใช้งานเนี่ยมันอาจจะต่างกันระหว่างดูคาติกับฮอนด้านะฮะตรงนี้มันก็เลยทำให้โรเลนโซนั้นเผลอไปกดก็คือมันก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มที่มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือปุ่มพิทเลนนะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่เอาไว้ออกตัวมันหมายถึงว่ารอบเครื่องเมื่อทะยานออกไปถ้ากดปุ่มนี้แต่โรเลนโซอาจจะไปเผลอจิ้มไอ้ตรงปุ่มพิทเลนนี้เข้าไปนะฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์สะดุดดังกล่าวมานี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูปุ่มว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูที่ของทีม Honda กันก่อนนะครับซ้ายมือนั้นเป็นรถของ Carlos Castro นะครับส่วนขวามือเป็นรถของ Marc Marquez แม้ว่าจะคนละทีมแต่ก็เป็นรถ Honda เหมือนกันดังนั้นปุ่มก็เลยเหมือนกันปุ่มเขียวกับปุ่มแดงนั้นก็จะทำงานตรงกันข้ามนะครับสำหรับแดงนั้นก็คือการเพิ่มค่าต่างๆให้สูงขึ้นไปส่วนเขียวก็คือลดระดับค่าต่างๆลงแล้วก็ปุ่มสีฟ้าน้ำเงินนั้นก็คือปุ่มพิทเลนนั่นเองนะครับตรงนี้แหละที่ทำให้โรเลนโซนั้นเผลอไปกดเข้าไปจึงทำให้เกิดปัญหาในการสตาร์ทออกตัวมาดูที่ของดูคาตินะครับก็จะเปลี่ยนไปของดูคาตินั้นปุ่มสีแดงนั้นก็จะเป็นปุ่ม power นะครับก็จะมี3ระดับก็คือ ABCอันนี้ก็จะอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของสกอตต์เรดดิ้งนะครับตอนที่เขายังอยู่ดูคาติส่วนปุ่มสีน้ำเงินถัดมานั้นก็จะเป็นปุ่มรุนคอนโทรลนะครับก็คือตรงนี้จะใช้ในการออกตัวเจ้าปุ่มนี้มันก็สามารถที่จะล็อกคันเร่งได้ด้วยนะครับทำให้ออกตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนปุ่มสีเหลืองนั้นก็จะเป็นปุ่มคล้ายๆเป็นโหมดการขับขี่อย่างเช่นแท็กชั่นคอนโทรลนะฮะส่วนปุ่มสีเทาถัดมาก็จะเป็นปุ่มพิทเลนนะครับส่วนปุ่มสีเขียวนั้นก็จะเป็น Engine Brake สังเกตดูว่าอาจจะแตกต่างจาก Honda เล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เองอาจจะทำให้ Lorenzo นั้นเกิดอาการสับสนนะครับในวันที่แข่งที่อาร์เจนตินาวันนั้นก็เลยเผลอไปกดพิทเลนเข้าไปนะฮะจริงๆแล้วนั้นปุ่มต่างๆนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละทีมก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะใช้วิธีการเขียนสติ๊กเกอร์แปะไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้นักแข่งนั้นหลงลืมนะครับ